อีกหนึ่งเรื่องของทีมแบดมินตันไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้มณีพงษ์จงจิตนั้นถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดซีเกมแล้วนะคะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บค่ะโดยทําให้ตอนนี้บดินทร์อิสระจะจับคู่กับทิพิธพลพวงพั่วเพชรในประเภทชายคู่ค่ะโค้ชสมพลครูเกษมกิจเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้อาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ของมณีพงษ์จงจิตยังไม่ดีขึ้นนะคะทีมงานผู้ฝึกสอนจึงเห็นตรงกันว่าไม่อยากให้มณีพงษ์ฝืนลงเล่นซีเกมเพราะจะไม่เป็นผลดีกับตัวนักกีฬาและตัดสินใจให้มณีพงษ์ถอนตัวจากทีมซีเกมค่ะและให้บดินทร์อิสระสลับมาจับคู่กับนิพิธพลพวงพั่วเพชรลงแข่งขันประเภทชายคู่ทั้งบุคคลและประเภททีมแทนค่ะโดยเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะทำผลงานได้ดีนะคะและมีลุ้นในซีเกมส์ครั้งนี้หลังจากพิสูจน์ผลงานได้เห็นมาแล้วในการลงเล่นที่นิวซีแลนด์และรายการทีมผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมานครับที่จีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะผมว่าก็ทั้งคู่ก็ได้ไปลองเล่น2ครั้งแล้วนะฮะแมตช์แรกก็เล่นที่นิวซีแลนด์ก็เข้ารอบ8ทีมนะฮะ8คู่สุดท้ายแล้วก็แมตช์หลังนี้ที่สุธีรมานนะฮะก็ลงไปเล่นแล้วก็ถือว่าชนะเยอรมันนะฮะก็แล้วก็ส่วนตัวอาร์ตเองเล่นกับจีนเนี่ยซึ่งรอมเขาก็เล่นได้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเราคิดว่าในซีเกมคู่นี้ถ้าเล่นกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ลุ้นนะถ้าเขาสามารถเล่นได้เต็มที่แล้วก็ทำฟอร์มจริงส่วนชายคู่มือ2จะให้ภควัฒน์วิไลลักษณ์กับวรรณวัฒน์อัมภัยสุวรรณนะคะขออภัยค่ะอัมพันธ์สุวรรณนะคะและให้สุดเขตประภากมลจับคู่กับทรัพย์รีแต้รัตนชัยลงเล่นในประเภทคู่ผสมแทนมณีพงษ์อีก1ประเภทค่ะ